ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็กลับมาต่อกันที่นี่นะคะทุกวันพฤหัสจำไว้นะคะจะมีข้อมูลมาจากทางด้านนักลงทุนอีกท่านหนึ่งนั่นก็คือคุณกิติชัยเตชะงามเลิศนะคะปกติก็ทำธุรกิจในเรื่องช่องทางการลงทุนทั้งตลาดหุ้นแล้วก็ตัว property ด้วยนะคะคืออะไรที่หาเงินได้ทำทุกตลาดนะคะค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับรายการของเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณกิติชัยค่ะคุณมั่นครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องบอกได้ว่าถ้าใครฟังคุณกิติชัยดีๆนะคะจะรู้ว่าข้อมูลที่เอามาให้แฟนๆรายการที่นี่นะคะค่อนข้างที่จะสร้างผลตอบแทนได้เยอะมากๆเลยนะคะอย่างเช่นไทยรีเองมีหลายคนถามเลยนะคุณกิติชัยว่าไทยรีนี่มันจะไปกันขนาดไหนต่อมันเป็นเพราะอะไรทำไมเพิ่มทุนแล้วตัวนี้ยังวิ่งกันตอนนี้ก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ผมมาผมบอกว่ามันอยู่ที่ราคา3.2 บาทจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นผมเคยพูดถึงตัวไทยรีมาก่อนแล้วตอนนั้นมันอยู่ที่ประมาณ3.20 บาทผมก็บอกท่านผู้ชมว่าตรง3.20 บาทก็เริ่มน่าสนใจแล้วแต่ว่าถ้าอยากจะให้เอาเซฟๆหน่อยนะก็แถว3 บาทดีกว่าเท่ากับราคาที่เขาขายให้กับพอเขาเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิมเนี่ยที่ราคา3 บาทในอัตราสัดส่วน 0.75% ของหุ้นเดิมสามารถจะจองซื้อหุ้นใหม่ได้1 หุ้นที่ราคา3 บาทอันนี้เป็นการเพิ่มทุนส่วนที่1ส่วนที่2ก็เพิ่มทุนขาย PP คำว่าขาย PP ก็คือขายให้แบบบุคคลเฉพาะเจาะจงก็ขายราคา3 บาทเหมือนกันข่าวออกมาแล้วขายให้กับบริษัทรับประกันภัยต่อจากแคนาดาพอหลังเพิ่มทุนเสร็จแล้วเนี่ยบริษัทเนี้ยจะมาถือหุ้นในไทยรี 30% เขาเซ็นสัญญากันเรียบร้อยแล้วแล้วส่วนหุ้นเพิ่มทุนเนี่ยเขาก็ได้เซ็นสัญญากับคอนเฟิร์มอันเดอร์ไรเตอร์เรียบร้อยแล้วหมายความว่าถ้าผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิ์ไม่ครบตัวคอนเฟิร์มอันเดอร์ไรเตอร์จะเป็นคนรับสิทธิ์จะคนสวมสิทธิ์แทนคือซื้อจ่ายให้กับบริษัทไทยรีที่ราคา3 บาทเท่าจำนวนที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่จองนะฮะเพราะฉะนั้นก็หมายถึงว่าก่อนหน้านี้ที่ผมคุยกันว่ามันยังมีความเสี่ยงว่าถ้าเขาเพิ่มทุนไม่สำเร็จเนี่ยก็มันก็จะแย่เพราะว่ารอบนี้ความเสียหายเนี่ยบริษัทไทยรีหรือไทยรับประกันภัยต่อเนี่ยเป็นบริษัทที่เสียหายมากที่สุดเมื่อเทียบกับทุนจดทะเบียนส่วนของผู้ถือหุ้นของเขาเนี่ยเสียหายมากที่สุดผมเชื่อว่ารอบนี้เนี่ยทุนส่วนทุนของเดิมเขาเนี่ยหายหมดเหลือต่ำเหลือศูนย์แน่นอนเพราะว่าความเสียหายรอบนี้เกิดผมว่าคิดว่าเกิดมาน่าจะเป็นหลายพันล้านแหละที่เขาจะต้องที่ตอนนี้เขาเคลมผมว่าเพราะฉะนั้นการเพิ่มทุนครั้งนี้ก็คงเผื่อไว้แล้วเผื่อว่าจะเผื่อเคลมบางส่วนแล้วก็ทำให้ตัว CAR ของเขาเนี่ยคือเรโชที่เขาจะต้องดำรงสินทรัพย์ไว้ตามกฎของคปภ.เพื่อจะให้อยู่ในสัดส่วนที่กำหนดไว้เพราะฉะนั้นเขาก็คำนวณไว้เรียบร้อยแล้วตอนนี้แต่หลังจากที่ผมบอกไปวันนั้น3.02 บาทค่ะขึ้นมาสูงสุดก็3.70 บาทมั้ง74 ตังค์มั้งหรืออะไรเงี้ยครับก็หมายถ้าใครที่ซื้อเชื่อผม3.02 บาทก็กำไร20%แล้วนะพูดถึงนะอาทิตย์เดียวแต่ว่าณตอนนี้ผมคิดว่าก็ความน่าสนใจมันลดลงแล้วเพราะมันขึ้นมาแล้วไงจบแล้วผมคิดว่าผมคิดว่าการเพิ่มทุนครั้งโหฬารของเขาเนี่ยกว่าที่เขาจะทำให้กำไรต่อหุ้นได้กลับมาเหมือนเดิมเนี่ยคงต้องใช้เวลาเป็นหลายปีอ่ะเพราะฉะนั้นหมดความน่าสนใจความน่าสนใจก็ไม่มีละมันก็อาจจะถ้าใครที่ยังไม่ได้ลงทุนหุ้นตัวนี้ก็ลองเล็งๆหาตัวอื่นบ้างดีกว่าพอตลาดหุ้นมี500หุ้นให้เลือกลงทุนนะฮะแต่หุ้นในกลุ่มของประกันเองยังมีตัวไหนที่ยังน่าสนใจอยู่คะผมแต่ในตลาดผมก็ชอบหุ้นประกันชีวิตมากกว่าประกันภัยนะครับก็มีตัว BLA กับตัว SCB Life กรุงเทพประกันชีวิตกับไทยพาณิชย์ประกันชีวิตประกันชีวิตอ๋อค่ะครับทีนี้ทั้ง2 ตัวผมชอบทั้ง2 ตัวเพราะว่าเป็นตัวที่มีการเติบโตของกำไรค่อนข้างดีแต่ว่าตัวไทยพาณิชย์ประกันชีวิตเนี่ยเป็นบริษัทที่เรามีข้อมูลตรวจสอบได้ย้อนหลังได้ทีเป็นนานเลยเป็น10 ปีเลยเพราะเขาจดทะเบียนในตลาดซับนานแล้วขณะที่กรุงเทพประกันชีวิตเนี่ยเพิ่งเข้าประมาณ 2-3 ปีนี่เองเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เราตรวจสอบได้ก็มีแค่ 2-3 ปีแต่ข้อมูลที่ 2-3 ปีที่ผ่านมาของกรุงเทพประกันชีวิตก็โชว์ออกมาว่าเขามีผลประกอบการที่ยอดเยี่ยมมากเป็นตัวหนึ่งที่ผมชอบมากตัวหนึ่งราคาจองเขาเท่าไหร่จำได้ไหม2ปีถ้าจำไม่ผิดรู้สึก15 บาทนะฮะ15 บาทครับผมตอนนี้ 2-3 ปีที่แล้วตอนนี้หุ้นของบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตอยู่ที่ระดับราคา47.75 บาทลงไป25 สตางค์วันนี้นะคะครับผมค่ะก็ขึ้นมาสูงสุดวันนี้ก็อยู่ที่48 บาทกว่าครับก็ถือว่ายัง
มีซื้อมาขายไปอยู่นะใช่ครับปกติหุ้นประกันนี่มักจะสภาพคล่องไม่ค่อยมีแต่กรุงเทพประกันชีวิตนี่เป็นหุ้นที่มีสภาพคล่องพอสมควรนะครับเมื่อเทียบกับหุ้นประกันตัวอื่นแล้วก็เป็นหุ้นที่ประกันตัวเดียวที่อยู่ใน Set 50ก็เป็นก็มีวอลลุ่มก็จะเป็นหุ้นมีmarket cap เขาใหญ่น่าจะสัก 4-5 หมื่นล้านได้มั้งฮะmarket cap ใหญ่แล้วก็เป็นหุ้นที่มีสภาพคล่องพอสมควรสำหรับผมว่านักลงทุนไม่ว่าขนาดไหนก็จะซื้อก็ยังจะซื้อง่ายขายง่ายขายง่ายไม่ยากครับก็ซื้อได้ประมาณหลักหมื่นอยู่นะหลักหมื่นหุ้นต่อช่องอยู่นะครับ แต่บางครั้งเราก็จะเห็น เห็นบิดออฟเฟอร์ช่องเป็นหลักแสนก็มีหลายครั้งที่เห็นแต่บางช่วงก็อาจจะเห็นน้อยหน่อยตัวนี้เคยขึ้นไปสูงสุดในรอบปีคือ59.50 บาทใช่ครับผมมีสิทธิ์ทะลุราคาสูงสุดอีกหรือเปล่านะผมมองไปไกลกว่านั้นเยอะเลยครับเหรอฮะก็แปลว่าต้องลงทุนระยะยาวสิคะตัวนี้ผมจริงๆแล้วพูดผมแต่ไหนแต่ไรผมก็จะแนะนำนักลงทุนทุกคนนะครับว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยคุณควรจะลงทุนระยะยาวแล้วคุณก็คอยตรวจสอบดูว่าผลประกอบการเขามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะครับถ้าสมมติผลประกอบการเขายังดีตามที่เราได้ทำการศึกษาไว้เนี่ยแล้วถือยาวดีกว่าครับยังยกตัวอย่างหุ้นตัวไทยพาณิชย์ประกันชีวิตของผมนะครับผมซื้อไว้ตอนนั้นไม่กี่สิบบาทผมถือไว้ประมาณ4ปีกว่าผมกำไรเกือบพันประมาณ 1,000% เลยซื้อไว้เท่าไหร่ตอนนั้นตอนนั้น60-70 บาทแล้วตอนนี้เท่าไหร่นะแต่เมื่อ2ปีที่แล้วขึ้นไป600 กว่าบาทนะโอ้โหมีแสนหุ้นก็ได้เยอะเลยนะใช่ครับคุณมีล้านหนึ่งก็ได้600 ล้านแล้วเนี่ย โอ้โหล้านหุ้นนะรวยเลยหุ้นตัวเดียวคนถือว่านี่เป็นตัวอย่างที่ดีแบบถ้าคุณถือหุ้นในระยะยาวเนี่ยผลตอบแทนให้คุณเนี่ยมันมากกว่าคุณมาซื้อมาขายไปการซื้อมาขายไปเนี่ยเหมือนก็คุณไปช่วยโบรกเกอร์ให้เขามีรายได้เท่านั้นฮะแต่ใครจะเลือกหุ้นแจ็คพอตแบบคุณได้ล่ะวิธีการจริงๆแล้วทุกคนก็สามารถที่จะเลือกได้เพียงแต่ว่าคุณจะทำการบ้านหรือเปล่าคือหลายคนบางคนก็บอกว่าไม่ค่อยยอมทำการบ้านผมเชื่อว่าถ้าทุกคนยอมทำการบ้านผมว่าคุณทุกคนนักลงทุนทุกคนก็คงสามารถจะเลือกหุ้นที่ดีๆมีการเติบโตที่ดีได้การบ้านที่ว่าแล้วถูกต้องแบบ 100% 1,000% อย่างว่าต้องทำวิธีไหนคะอย่างผมเนี่ยอย่างตัวอย่างของผมเองเนี่ยผมก็จะคอยอ่าน56-1 นะครับหรือแล้วก็รายงานประจำปีของบริษัทที่ผมถือนะแล้วก็อ่านเพราะในนั้นมันจะมีข้อมูลให้เราแบบไปคิดต่อยอดอะไรต่างๆได้เยอะแยะไปหมดเลยนะแล้วก็คอยติดตามข่าวคราวตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือว่าอาจจะทางอินเทอร์เน็ตหรืออะไรก็ได้ว่ามันเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เราถืออยู่หรือเปล่าหรือเกี่ยวข้องกับบริษัทที่เราถืออยู่ไหมถ้ามันเกี่ยวข้องเนี่ยเราก็มานั่งคิดสิว่ามันดีหรือมันจะร้ายกับธุรกิจที่เราถืออยู่อย่างเงี้ยเป็นต้นกับการติดตามข้อมูลวิธีการติดตามข้อมูลเพื่อที่จะต่อยอดเคล็ดลับอย่างเช่นคุณลงทุนหุ้นประกันชีวิตการต่อยอดวิธีการคิดในกลุ่มธุรกิจนี้คือยังไงคะมันจากเริ่มผมเริ่มต้นผมก็ง่ายๆเลยว่าผมดูว่าตอนนี้ธุรกิจการชีวิตในประเทศไทยเนี่ยยังมีโอกาสเติบโตสูงมากน้อยแค่ไหนค่ะอย่างปัจจุบันเนี่ยคนไทยที่มีประกันชีวิตถืออยู่แค่ 29% ค่ะขณะที่คนญี่ปุ่นเนี่ยถือตั้ง100 กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะทำไมคนญี่ปุ่นถือเกิน100%เพราะอะไรเพราะว่าคนญี่ปุ่นบางคนเนี่ยถือกรมธรรม์มากกว่า1ฉบับเพราะฉะนั้นโดยรวมกันแล้วก็กลายเป็น100 กว่าค่ะ29% นี่หมายถึงว่าบางคนถือมากกว่า1กรมธรรม์นะฮะรวมกันแล้วแค่ 29% กว่าเพราะฉะนั้นโอกาสเติบโตของธุรกิจเนี้ยมีสูงมากจาก29ไป50ก็เกือบ 100% แล้วนะ 70-80% แล้วนะฮะใช่มั้ยฮะก็อนาคตหลังจากน้ำท่วมไปคงมีประกันกันเยอะเลยเพราะว่าคนจะเริ่มแบบว่าคิดถึงหลักประกันของชีวิตแล้วแล้วก็มีโปรดักต์อีกมากมายนะแล้วก็แล้วคุณมั่นทราบมั้ยครับว่าตอนนี้คนไทยเรา10 กว่าเปอร์เซ็นต์นะที่อายุเกิน60และปี2565คนไทย 20% ขึ้นไปแล้วที่จะมีอายุเกิน60ปีหมายความว่าไงครับคุณม่อนเดินบนถนนจะคนเดินผ่านคุณม่อน5คนเนี่ย1คนเนี่ยอายุเกิน60แล้วค่ะเราหมายว่าประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบในปี2565อีกกี่ปีนะอีก11อีกประมาณ10ปีครับ10ปีตอนนั้นเราก็50แล้วเพราะฉะนั้นคิดง่ายๆเพราะฉะนั้นคือนะพอคนอายุสัก40เนี่ยสิ่งที่เขาจะเริ่มคิดก็เอ๊ะเขาจะทำไงเดี๋ยวพอ60นะเขาเกษียณเขาจะเอารายได้จากที่ไหนเดี๋ยวป่วยไม่สบายทำไงงั้นสิ่งก็วางแผนชีวิตอะไรที่จะช่วยเขาได้ก็ประกันชีวิตนี่แหละฮะลงทุนยังไงลงทุนสุขภาพลงทุนอะไรใช่ไหมอาจจะต้องคือซื้อประกันชีวิตเอาไว้แบบว่าเผื่อเวลาตอนแก่ตัวสัก50-60หรือซื้อประกันชีวิตก็มีหลายแบบแบบประกันแบบบำนาญพออายุเกิน60ปุ๊บเขาก็จ่ายเป็นรายได้ประจำให้กับเราอะไรเงี้ยคือผมเชื่อว่าต่อไปเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่ก็จะเริ่มรู้จักวางแผนแล้วแล้วก็รัฐบาลไทยเนี่ย
สิ่งที่สำคัญสิ่งหนึ่งก็คือเขาต้องสนับสนุนธุรกิจประกันชีวิตแน่นอนเพราะว่าคนอย่างที่บอกว่าปี2565เนี่ยคนไทยอายุเกิน60เนี่ยเกิน 20% รัฐบาลจะทำไงจะช่วยเหลือดูแลสวัสดิการคนกลุ่มนี้ยังไงแล้วเงินก็ประมาณของแต่ละปีแต่ละปีที่รัฐบาลมีอยู่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยจ่ายแค่ค่าเงินเดือนข้าราชการประจำจ่ายดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลชุดของที่ออกชุดที่ออกก่อนๆเนี่ยเหลืออยู่ไม่กี่เหลืออยู่แค่ประมาณทั้ง 20% มั้งสำหรับไว้ทำพัฒนาประเทศค่ะเดี๋ยวจะโครงการเมกะโปรเจกต์นู่นนี่นั่นอีกเงินใหญ่ที่ไปช่วยเหลือสวัสดิการสิ่งที่ก็จะทำได้ก็คือว่าสนับสนุนให้คนเนี่ยมาคนไทยมาซื้อประกันชีวิตเพื่อจะดูแลตัวเองในยามเจ็บในยามแก่เท่าจะคือรัฐบาลมีให้ส่วนหนึ่งแต่เราก็ต้องมีของเราส่วนหนึ่งจะได้แบบคุ้มค่าในการที่จะแก่ครับก็เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าสมัยก่อนเนี่ยรถหย่อนกรมธรรม์ประกันชีวิตได้สมัยก่อนเริ่มต้น 50,000 แล้วก็ไปเป็นแสนหนึ่งแล้วตอนนี้ล่าสุดก็มาเปลี่ยนไปว่าถ้าคุณซื้อกรมธรรม์บำนาญ คุณลดหย่อนได้เพิ่มอีก 200,000 ถ้ารวมมันก็เป็น 300,000 ใช่ไหมเป็นแนวโน้มเราเห็นอยู่แล้วว่ารัฐบาลจะส่งเสริมธุรกิจนี้ไปอีกแล้วก็มีแต่มากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าพออีก10ปียิ่งใกล้10ปีคนไทยยิ่งอายุสูงอายุยิ่งมากขึ้นทำไงฮะก็ต้องส่งเสริมธุรกิจประกันชีวิตนี่แหละนี่คือเคล็ดลับการต่อยอดกับหุ้นที่คุณลงทุนใช่ครับคุณมองเทรนด์เป็นอย่างนี้มองอนาคตเป็นอย่างนี้เลยตัดสินใจลงทุนแบบนี้แล้วก็ไปดูงบของเขาสิว่าที่ผ่านมาเนี่ยผลประกอบการเขาเป็นไงดีไหมอย่างไทยพาณิชย์ประกันชีวิตยกตัวอย่าง10ปีที่ผ่านมากำไรรายได้และกำไรนี่มาอย่างนี้ตลอดตอนปี2008เศรษฐกิจเกิดซับพลาวุ่นวายทั่วโลกประเทศไทยเราก็แย่บริษัทไทยพาณิชย์ประกันชีวิตปีนั้นกำไรโต 3-40% ทั้งที่หลายบริษัทที่ดีๆกำไรตกลงบางบริษัทขาดทุนด้วยซ้ำที่กำไรเขาโตขึ้นอีกคิดดูสิว่าตอนทุกเศรษฐกิจแย่ทั่วโลกประเทศไทยเราก็โดนกระทบด้วยเนี่ยเขากำไรโตอีก 3-40% อันนี้มันเป็นงานคอนเฟิร์มแล้วว่าธุรกิจมันเขาดีขนาดไหนถูกไหมฮะนี่คือเป็นเคล็ดลับที่จะฝากคุณผู้ฟังและนักลงทุนในเรื่องราวช่องทางการลงทุนใช่ไหมคะครับผมดิฉันก็ได้ไอเดียจากคุณเหมือนกันนะ อะไรนะประกันชีวิตบำนาญใช่ไหมใช่ซื้อประกันนี้ให้กับทางด้านพนักงานบริษัทจะได้อยู่กับเราได้จนบำนาญก็เป็นประดังหนึ่งนะแปลกดีนะคะตรงจุดนี้นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมสามารถที่จะลงทุนพอเราอายุ60แล้วก็มีเงินมาชดเชยใช้จ่ายประจำเดือนให้เราได้จากประกันบำนาญที่ว่าใช่ครับแล้วก็ไม่สวัสดิการในส่วนของทางด้านบริษัทเราด้วยส่วนหนึ่งตัวทางนี้ขายดีแน่เลยเดี๋ยวจะต้องไปดูละประกันชีวิตก็ไม่ได้โฆษณาสปอนเซอร์รายการเราเลยนะอย่างนี้มาพูดถึงนะทางนี้คงจะหาโฆษณาไม่เป็นแนวโน้มที่แนะนำช่องทางการลงทุนนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมในเรื่องราวของตลาดหุ้นเองก็มีมากมายแล้วแต่ความถนัดแล้วแต่ความชอบนะคะอย่างเช่นคุณกิตชัยบอกว่าลงทุนระยะยาวแต่มีลงทุนระยะสั้นของคุณก็มีนะซื้อมาขายไปวิ่งตามตลาดก็มีบ้างเหมือนกันอย่างอาทิตย์ที่แล้วผมคุยถึงหุ้นตัวเอเชียจำได้ไหมครับใช่ค่ะหุ้นเป็นไงบ้างรู้ไหมวันนี้หุ้นเอเชียนะคะก็เป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับอาหารนะคะห้องเย็นนะคะเกี่ยวกับการส่งออกวันนี้ขึ้นมาสูงสุด4.42 บาทนะคะยืนปิดที่4.30 บาทค่ะอ๋อ4.12 บาทวันอาทิตย์ที่แล้วประมาณกันวันนั้นปิด4.22 บาทก็ได้ 5% อยู่นะพูดถึงหุ้นตัวนี้ใช่ไหมคะทำไมถึงชอบคะผมคิดว่าเป็นหุ้นส่งออกที่2ปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมอาหารใช่ครับเพราะว่าคือก็ส่งออกพวกอาหารซีฟู้ดตอนนี้ราคากุ้งเราสังเกตดูราคาซีฟู้ดไม่ว่ากุ้งอะไรพวกนี้กับราคาเนื้อหมูเนี่ยต่างกันไม่เยอะแล้วสมัยก่อนนี่แบบคนกินกุ้งแบบต้องไฮโซกินภัตตาคารหรูๆเดี๋ยวนี้แบบกุ้งกับหมูนี่ราคาต่างกันน้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพออย่างนั้นการขายกุ้งยอดขายกุ้งมันก็ขายได้มากขึ้นแล้วข้อที่2ก็คือค่าเงินบาทเราจากเมื่อปีที่แล้วแถว30ตอนนี้31บาทกว่าเขาเวลาเขาส่งออกนี่เป็นเงินดอลลาร์แลกกลับมาเป็นเงินบาทก็ได้เงินบาทมากขึ้นมันก็เป็นดีกับเขา3-2ปีที่ผ่านมาเนี่ยผลประกอบการเขาดีขึ้นยังเห็นได้ชัดเลยโตขึ้นปีละ 60-70% และ PE มันตอนนี้ประมาณ5เท่าผมก็เลยคิดว่าก็เป็นหุ้นตัวหนึ่งที่น่าสนใจค่ะค่ะได้เดี๋ยวเราจะติดตามหุ้นของคุณกิติชัยที่ชอบเอเชียนนะคะแล้วก็ทางด้าน BLA แล้วก็ไทยพาณิชย์ประกันชีวิตนะคะใช่ครับค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับค่ะบางเรื่องบางราวคุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็ฟังกันนะคะจะได้เป็นช่องทางบางคนก็อาจจะมีทริคเทคนิคในการลงทุนของตัวเองได้นะคะตรงนี้ก็ฝากทุกท่านกันไว้ในช่วงหน้าก็แน่นอนค่ะสุขภาพดีหาซื้อกันไม่ได้นะคะเราก็มาหาข้อมูลความรู้ในเรื่องราวของการลงทุนสุขภาพจิตใจสุขภาพร่างกายกับพี่วันแล้วก็ทั้งตุ๊กด้วยในช่วงหน้าช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ